สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟมาอัปเดตนะคะบ้านยังอยากให้มันเสร็จก่อนแต่ว่ามีน้องๆหลายคนนะคะอยากบอกว่าให้พามาดูบ้านว่าบ้านคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีบางคนน่ะที่มาดูช่องเราที่ไม่ใช่เด็กอ่ะแบบว่ารุ่นเดียวกับเราหรือว่าผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เราพี่อีฟก็เลยอยากจะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่กำลังดูบ้านอยู่นะคะมาดูบ้านตรงนี้ก่อนเลยว่าค่ะบ้านเราหลังนั้นไม่เสร็จนะคะคือบ้านเรานะคะโอเคกินเข้าไปกินติมคือบ้านเรานะคะก็คือว่ามันเป็นบ้านที่ไม่ใช่อยู่ในโครงการก็แลนด์แอนด์เฮาส์พฤกษาหรือแสนสิริอะไรประมาณเนี้ยเป็นบ้านนอกโครงการคืออีฟอะไปดูบ้านหลายที่มากเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าอีฟอะค่ะคือเป็นคนที่เกิดในทำเลนี้ก็คือแถวฝั่งทนบางแคอยู่บางแคเลยนะคะแคทุกคนนะคะทุกคนแถวๆฝั่งทนนะคะก็เลยอยากได้บ้านหลังใหม่หลังที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยเป็นอยู่แถวฝั่งนี้เพราะบ้านเก่ามันอยู่ในชุมชนเป็นบ้านไม้ค่ะเช่าเขาอยู่แล้วก็เลยอยากได้บ้านอยู่แถวฝั่งนี้เพราะเราคุ้นเคยกับแถวนี้ใช่ไหมคะซึ่งแถวนี้นะคะราคาโหดมากนะไปดูมาแล้วนะหลังตรงใกล้ๆเดอะมอลล์บางแคถ้าใครอยู่แถวเนี้ยถ้าอีบอกคือรู้เลยใกล้ๆเดอะมอลล์บางแคนะคะบ้านในโครงการนะคะ4.5 ล้านนะคะขั้นต่ำคือไม่มีพื้นที่อะไรเลยนะคะน้องๆคือเข้าบ้านอย่างเดียวแหละคือเข้าบ้านก็คือจบเลยข้างๆไม่มีคือมีแบบตรงแบบนิดนึงอ่ะประมาณเมตรนึงอ่ะคือออกจากบ้านก็คือที่คนนึงแล้วอ่ะคือใช่ใช่แล้วคือส่วนกลางก็ไม่มี4.5 ล้านอันนี้คือบ้านในโครงการนะเล็กมากแล้วขนาดพื้นที่คือประมาณ35หรือ40ไม่แน่ใจเป็นบ้านเดี่ยวที่คล้ายๆกับมองไกลๆก็เหมือนคล้ายๆกับทาวน์โฮมเพราะมันติดกันมากเปิดหน้าต่างออกมาอึ๊บจะเอ๋อีกห้องเลยคืออย่างนี้จริงๆแต่ว่าทำเลดีเราก็อยากได้นะเราพยายามจะหาไปดูอีกหลังนึงก็คือในซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจค่ะก็โหราคาโหดมาก6ล้านค่ะทุกคน What? พื้นที่ประมาณ50ตารางวา6ล้านบาทคือแบบ6ล้านนะทุกคน6ล้านมันเยอะมากนะคะอีกก็เลยแบบเพิ่งสร้างตัวด้วยนะวัยรุ่นสร้างตัวได้ปะก็ยังวัยรุ่นอยู่แล้วยังแบบว่าไม่ไหวนะ6ล้านมันก็แรงไปผ่อนหลายหมื่นมากแล้วแบบไม่ไหวตอนมาซื้อหลังนี้นะไม่รู้คู่ไปยังนะก็คือมันจะหมดแล้วแหละโครงการนี้ไปเป็นแบบหมู่บ้านนอกโครงการหมู่บ้านนอกโครงการเนี่ยก็คือจะไม่มีส่วนกลางนะคะแล้วก็บริษัทที่เขามาทำเนี่ยก็ไม่ใช่แบบบริษัทแบบมหาชนหรือบริษัทใหญ่อะไรก็คือไม่มีส่วนกลางง่ายๆเลยบ้านมันก็จะโทรมเร็วและที่สำคัญก็คือมันจะไม่มียามไงไม่มียามหน้าบ้านไม่มีต้นไม้ไม่มีสาธุโนประโภคอะไรพวกสนามเด็กเล่นอะไรพวกนี้แบบสวยๆอ่ะแต่เราก็อาศัยว่าทำเลมันโอเคเราก็เลยเอาคิดแค่นี้เลยเพื่อนๆแบบหลายคนก็บอกว่ามันจะออกแนวหมู่บ้านแบบโบราณนิดนึงหรือบ้านที่มันไม่มีแบบโมเดิร์นอะไรมากไงเพราะราคามันก็ไม่ได้แพงมากอะค่ะเพื่อนๆเราอาศัยทำเลจริงๆเราเน้นทำเลก็บ้านนี้นะคะเป็นบ้านหลังริมนะคะราคาไม่ได้แพงมากนะคะน้องๆเพื่อนๆใช่เผอิญตอนมาซื้อมันเหลือหลังนี้พอดีเพราะว่าคนที่เขาอยู่หลังนี้ค่ะเขาเหมือนเขาไม่อาจจะไม่ชอบทิศใต้คือทิศใต้ไงคะเขาก็เลยย้ายอยู่ทิศเหนือด้านหลังเราก็เลยได้มาก่อนโล่งไปเลยแล้วอันนี้กี่ตารางวาอะไรเท่าไหร่อันนี้56ตารางวานะคะราคาก็ไม่แพงมากเดี๋ยวสู้ไหวอ่ะง่ายๆสู้ไหวค่ะสู้ไหว3ล้านนิดๆอ่ะแต่ก็คือไม่ถึง4ล้านแต่ดีไซน์แล้วก็วัสดุของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็ต้องตามราคามันก็ไม่ได้แบบบ้านไม่แพงมากก็ต้องยอมรับในตรงนี้แต่อย่างที่บอกตอนแรกคือเราเน้นทำเลค่ะแล้วก็พื้นที่ด้วยนะอ๋อหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องการพื้นที่ข้างๆบ้านเพราะว่าหลักๆแล้วคือเราถ่ายคลิปไงใช่ใช่เราจะถ่ายคลิปอะค่ะช่องอีฟอะค่ะเขาก็จะแบบว่าต้องการแบบพื้นที่ข้างบ้านเดี๋ยวเราก็จะมีแบบว่าไซกาลงเกาหลีมาลงนะคะก็ถ้าตรงเนี้ยคือเราต่อเติมได้แต่ว่าอีฟก็ยังไม่คิดจะต่อเติมนะเพราะถ้าต่อเติมปุ๊บต้นไม้โซนแบบพื้นที่สีเขียวมันก็จะหายไปโอเคเข้าวิวด้านในนะคะด้านในนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะไม่ใหญ่มากนะเป็นหลังแปลงมุมตรงนี้แสงแดดมันจะส่องเยอะนิดนึงเป็นทิศใต้ค่ะแต่ก็ดีนะคะลมมันโกตลอดทั้งวันทิศใต้กับทิศเหนือคือทิศเหนือฮะมันจะไม่ค่อยมีแดดมันจะมีแดดช่วงเช้าแป๊บเดียวแล้วก็จะร่มเลยส่วนใหญ่ทั้งปีก็จะไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าเหมือนฟังนู้นไงดูทิศใต้นะคะหันมาค่ะก็ประมาณนี้แหละทั้งวันแดดทั้งวันแต่ว่าเราก็เดี๋ยวอาศัยต้นไม้ปลูกบังแล้วก็ลมมันก็โกกค่ะมันก็ได้คือตรงลมโกกนี่แหละทีนี้นะกระเบื้องที่โครงการให้มาค่ะอย่างวิดีโอแรกอะค่ะเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมที่พี่อีฟไปดูแบบบ้านที่เสร็จแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นแบบกระเบื้องที่อาจจะไม่ถูกใจเราทีนี้บ้านอีฟยังไม่เสร็จอีฟก็เลยสามารถซื้อกระเบื้องมาได้นะก็คือเราต้องซื้อเองนะเรายอมซื้อจากลองจ่ายก็จะประมาณนี้ก็คืออันนี้เป็นฝั่งตรงซิงค์อะค่ะซิงค์ล้างจานอะตรงนี้คืออยากได้หรูๆอะแต่มันได้แค่นี้แล้วก็อันนี้เป็นลายหินอ่อนนะคะคือกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะอีฟอยากได้หินอ่อนแบบชัดๆเลยอีฟก็ไปเดินดูโฮมโปรกับบุญถาวรนะคะโฮมโปรเนี่ยราคาจะไม่แพงมากนะส่วนตัวคิดอย่างนั้นจริง
แต่ว่าแบบมันก็จะน้อยแต่ว่ามันมีของให้เลือกเยอะมากหลายอย่างไม่ใช่กระเบื้องอย่างเดียวแบบมีทุกอย่างอะตัวของตกแต่งบ้านแต่บุญถาวรหลักๆแล้วจะเป็นพวกกระเบื้องสุขภัณฑ์คือกระเบื้องมีให้เยอะมากแต่ของแบบพรีเมียมหน่อยพรีเมียมแต่ราคาก็คือแพงนะน้องๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนคือราคาแพงแน่นอนอีฟอยากได้กระเบื้องหินอ่อนที่มันลายชัดกว่านี้แต่ราคามันแพงอะอีฟก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรเอาหินอ่อนไม่ต้องชัดมากก็ได้แต่ราคาลดลงมานิดนึงก็ประมาณนี้นะมันลายมันยังไม่เห็นเดี๋ยวให้ครัวเสร็จก่อนเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่เดี๋ยวเมื่อกี้อีฟให้ดูครัวที่กระเบื้องที่อีฟจะซื้อมาทำใหม่ใช่ไหมอีฟก็เลยเดินมาข้างๆบ้านนะคะให้เข้าไปดูครัวที่เขาให้มากับในโครงการตอนแรกเลยอะค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้อันนี้คือเขาเอาแบบเดิมๆเลยกระเบื้องมันก็น่ารักอยู่แล้วนะแต่ว่าเราชอบสีนี้เออแต่เราไม่อาจจะไม่แบบไม่ชอบเท่าไหร่อ่ะเราอยากได้แบบลายหินอ่อนลายกระเบื้องแบบนั้นไงก็สวยนะเพื่อนอันนี้คือโครงการให้มาแบบนี้เลยกระเบื้องที่เขาให้มาลายแบบว่าแบบร่ำรวยอ่ะเหมือนลุยแบบยังไงอ่ะร่ำรวยนิดนึงบ้านปกติเขาจะมีจมูกอย่างนี้บ้านเขาก็จะมีจมูกอย่างนี้ยังไงนี้อาบน้ำของพี่ข้าวเด็กนี่อาบน้ำอาบเลยปะบางๆก็อาบได้ครัวของเรามันเล็กมากค่ะเพื่อนๆยังไม่เสร็จเลยเราอยากอัปเดตเพื่อนๆดูแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำสำหรับว่าปีไหนเรามาดูย้อนหลังได้นะสำหรับอีฟเองนะก็บางทีแต่อีฟจะไม่เอาอันนี้เดี๋ยวจะให้เขาปูกระเบื้องทับไปเลยแล้วด้านบนเนี่ยก็จะให้ช่างหรือให้บ้านเสร็จก่อนนะคะก็จะเรียกช่างข้างนอกอะค่ะมาทำจนข้างบนให้มันแบบสว่างกว่านี้อันนี้มันมืดคือเรื่องของเรื่องคือพ่อเป็นช่างไม่ยากออกมานอกบ้านใช่ไหมก็โล่งอันเนี้ยเราจะต่อเติมก็ได้หรือไม่ต่อเติมก็ได้คิดว่าจะยากสำหรับเราแล้วก็รั้วด้านนอกนะเดี๋ยวเราจะเอาไม้ระแนงปิดนะคะไม่ให้เห็นกับพื้นที่ที่เป็นกำแพงติดกับชุมชนข้างนอกนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นครัวที่เราต้องซื้อกระเบื้องมาแล้วก็อันนี้ที่วางเตาอันนี้ก็คือซิงค์นะคะซิงก็คือพื้นที่ครัวมันเล็กมากอะค่ะก็เลยเอาซิงแบบแค่หลุมเดียวแล้วก็แบบล้างเสร็จก็วางตรงนี้ใช่ไหมก็เช็ดแล้วก็วางจานอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวให้เสร็จก่อนแล้วเราก็ไม่กล้าตัดสินใจอะเพื่อนๆคือแต่งบ้านไม่เป็นอาศัยอะไรไหมคะบ้านตัวอย่างที่อยู่ใน Facebook หรือที่อยู่ใน YouTube อะเราแคปมาแล้วชอบอะไรแล้วก็ไปซื้อกระเบื้องตามนั้นเลยง่ายสุดห้องน้ำก็ไม่มีอะไรนะกระเบื้องมันเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือกระเบื้องที่เขาให้มาแต่แรกนะอันนี้คือแบบที่บ้านพ่อชอบอะไรเงี้ยตอนแรกอีก็อยากเปลี่ยนอีก็ลังเลไงถ้าเปลี่ยนแล้วคือมันไม่สวยที่จบไงอีก็เลยตามนี้กันก็น่ารักดีอ่ะก็โอเคน่ารักดีไม่ต้องรีวิวนะต้องมาถ่ายตรงไหนไม่ต้องนะเราเล่นอ่ะข้างบนอันนี้อีซื้อมาเปลี่ยนเองนะมันถูกบันไดถูกบันไดตกอันละขั้นละประมาณ200บาทแต่คือมันเข้ากันนะใช่อันเก่ามันเป็นสีขาวค่ะเราไม่ชอบสีขาวคิดว่ามันเปิดถ้าเราไม่ชอบเราก็คือเจ้าของโครงการเขาไม่ว่าถ้าบ้านยังไม่เสร็จแต่คุณก็ซื้อเองนะคะเข้าใจไหมเปลี่ยนได้เพราะถ้าบ้านยังไม่เสร็จก็เปลี่ยนได้ทีนี้นะคะก็มาดูห้องนอนอีฟนะคะคือจริงๆอ่ะถ้าเลือกได้นะอีฟอยากจะปลูกบ้านเองแต่ว่าอีฟอ่ะต้องบอกตรงๆนะต้องขออภัยหลายๆคนที่แบบรู้สึกว่าช่องอีฟอะค่ะพูดตรงว่ายังเป็นช่องเดียวที่ยังไม่มีบ้านเลยอ่ะแบบหมายถึงว่าบ้านงานถ่ายทำอ่ะเพราะว่าถ้าเราเช่ามันก็ไม่ได้ด้วยภาระอีฟมันก็มีภาระเรื่องครอบครัวด้วยมันก็แบบว่ายังไม่อยากเช่าเพราะว่าเช่าที่กรุงเทพก็แพงด้วยค่ะหลายหมื่นเราคิดว่าเอาบ้านหลังนี้มาทำงานก่อนแล้วในอนาคตนะคะเผื่อแบบเราโชคดีใช่ไหมเราเก็บเงินได้แล้วอาจจะซื้อบ้านอีกหลังนึงหรือสร้างบ้านเองดังใจของเราเลยอีฟเป็นปกติอีฟไม่ชอบแบบว่าฝ้าที่มันต่ำนะคะเพราะอีฟสูงค่ะคือรู้สึกมันแค่มันอึดอัดแต่มันได้เท่านี้ไงเพราะมันเป็นบ้านสำเร็จรูปใช่ไหมประมาณ2เมตร6อ่ะค่ะไม่ถึงนะ2เมตรนิดๆอ่ะเนาะต่ำค่ะพอมีฝ้าแล้วคือต่ำเลยอ่ะก็ราคานี้ก็โอเคมีทำไงได้เนาะก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตอาจจะต่อเติมอะไรนี้เนาะคือมันเล็กไงห้องนอนเล็กมากแล้วตรงนี้ค่ะก็คือเป็นที่ระเบียงระเบียงอันนี้ตอนแรกเราซื้อมาเป็นกระเบื้องห้องน้ำแต่ไม่ถูกใจพูดตรงๆนะตอนซื้อไม่ได้เลือกน้องชายเลือกแต่พี่ก็ไม่ค่อยถูกใจอันเนี้ยแต่พี่ก็แบบว่าหรอโอเคชอบเหรอพี่ไม่ชอบอ่ะแต่พี่ติ๋งเขาเป็นคนเลือกตอนนั้นคือแบบเรายังลังเลไงโอเคเอาก็เอาอะไรประมาณนี้แหละคุณชอบทวีสระของบ้านนี่มองไปตรงบ้านตรงข้ามนะดูสิเหมือนบ้านเหมือนบ้านหรอกเหมือนบ้านนะตลาดแลนด์ตลาดแลนด์คือพระบรมสุดซอยคือเป็นหนังคอมเมดี้คอมอะไรเงี้ยหน้าบ้านจะเป็นแบบนี้ที่หลังคานี่คือหลังคาที่จอดรถใช่ก็จอดได้ประมาณคือมันมีแค่หลังสุดท้ายนะ
หลังริมใช่หลังริมไม่มันจะมีบ้าน2ประเภทนะมีบ้านเดี่ยวใหญ่ๆมันไม่ทันนะมันหมดไปแล้วแล้วก็เหลือแต่บ้านแฝดแบบนี้นะนี่คือบ้านแฝดแล้วก็อีกอย่างนะคะก่อนที่แบบช่างเขาจะปูฝ้าค่ะอีฟอะค่ะอีฟซื้อเองนะอีฟไปซื้อตอนนี้ค่ะ นี่ขอนี่พื้นห้องน้ำเราซื้อเองนะพอได้แล้วมันก็สวยนะสวยอยู่เนี่ยสว่างเลยพี่ทีมเรื่องของเรื่องอะคือตรงนี้ชักโครกใช่ไหมใช่ประเด็นคือว่าจะติดไอ้กล่องไอ้เนี่ยไอ้ที่กล่องที่ว่าเป็นแบบอาบน้ำแล้วไม่เปียกอะใช่มันจะได้อยู่นะได้เล็กๆเลยมีข้าวก็ค่อยๆมีเปลือกเข้ามาแล้วข้าวยังไงข้าวน้องเค้กน้องเค้กต้องมองจบไปข้างหลังนะอาจจะติดตะหลังนะเพราะว่าตรงนี้มันเหลือที่ไงพี่ทีมเยอะเลยเนี่ยพอได้อยู่นะได้อยู่นิดนึงอะเนี่ยตรงนี้อิฐบล็อกไม่ชอบเลยเฉยๆแต่ว่าก็ลังเลนะว่าอาจจะติดกระจกนะคะแต่ถูกทิ้งตอนที่เสร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเลยพี่ทีมด้านบนฝ้านะคะเห็นฝ้าไหมนี่นะคือเห็นไหมว่ามันมีฉนวนกันความร้อนอ่ะอันนี้จะซื้อมาเองราคาประมาณ 15,000 นะทั้งหลังจ้างช่างมาอีก 2,000 ใช่ไหมพี่ทิมใช่ครับ 15,000 จ้างช่างมาอีก 2,000 คือมีพ่อกับแม่ช่วยด้วยแล้วก็อีฟก็มาช่วยด้วยนะคะก็ตกแล้วประมาณ 17,000 ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าบ้านตรงข้ามนี่เขาบอก 45,000 ฮะใช่เขาซื้อฉนวนแบบ2ชั้นแบบ2ด้านอ่ะคือหนาดับเบิ้ลไปอีกแต่คือดับเบิ้ลมันแพงกว่ากันแค่ถ้าอีฟซื้อ3ม้วนของอีฟอ่ะ 15,000 ใช่ไหมอีฟจำได้ตอนที่ไปซื้ออ่ะของเขาประมาณ 8,000 83 24 24,000 ค่าช่างเอาไป 15,000 นะคะบ้านหลังนี้ค่ะเขาก็ติดเหมือนกันก็แล้วแต่นะก็ไปแบบเป็นแนวทางแล้วกันสำหรับคนที่ทำบ้านแล้วงบน้อยก็ติดเองแบบอีฟก็ได้ซื้อเองที่โฮมโปรก็ได้นะคะบุญถาวรก็มีนะน่าจะมีนะบุญถาวรไม่แน่ใจก็คือสรุปรวมแล้ว 17,000 นะคะแต่ยังไม่ครบนะมีข้างล่างขาดไปอีกก็ไม่เกิน 20,000 นะกับ 40,000 แล้วแต่แต่ความสะดวกแล้วกันนะ อันนี้คือราคาที่เขาบอกอีกนะข้างบ้านเขามาถามไงคือหลังจากที่ติดไปแล้วอ่ะเย็นมากเดี๋ยวต้องถามข้าวคิดว่าเย็นไหมข้าวเค้กติดทั้งหนวดกันความร้อนแล้วเป็นไงบ้างเย็นเย็นขึ้นตอนแรกร้อนมากนี่เขามาสำรวจห้องของเขาก็คือนี่คือห้องของเขาหนูนะหนูจะเอาประตูฉีกห้องหนูประตูเลมอนนี่เขาบอกเขาจะเอาประตูโดเรมอนนี่ไงว่าโดเรมอนโดเรมอนหรือปีศาจก็คือว่าตอนนี้อีฟยังอัดคลิปแบบกับน้องๆหลานอยู่อ่ะก็จะเอาหลานๆนะคะมีข้าวมีเค้กกีตาร์อะไรเงี้ยมาให้เขามานอนเสาร์อาทิตย์อะค่ะก็หลานๆมาอัดคลิปกับอีฟก็เลยจะเอาห้องให้เขาห้องนึงช่วงที่เขามาอัดคลิปช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ตรงเนี้ยก็คิดไว้อะว่าเตียง2ชั้นแต่พ่อพี่อีฟบอกว่าเข้าเค้กกับตรงเนี้ยได้เตียงเดียวกันได้ทำไมยากเกินทำไมเค้กบอกนี้ข้าวเขามีปัญหาอะไรเวลานอนถ้าเค้กจะหลับแล้วเขาจะกรีดหนูให้หนูตื่นเมื่อคืนเขาไม่เพิ่งจะกรีดหนูจะหลับแล้วเขาแบบเอ๊ะคือเขาทำไมเข้ามานี่ทำไมต้องไปสกิดคนอื่นเขาหนูบอกให้ดูหนูสิดูนอนยังไงมันเกี่ยวอะไรดูอะไรดูอะไรคือเขาเหมือนไม่มีเพื่อนคุยอ่ะเหมือนเป็นโรคอะไรบางอย่างแล้วแบบปลุกให้คนอื่นตื่นตลอดเวลาต้องให้เขาหลับก่อนแล้วถึงข้างๆจะหลับได้ก็เนี่ยอาจจะเป็นเตียง2ชั้นหรือยังไงยังไม่แน่ใจแล้วแบบเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเราไม่เข้าใจว่าตรงเนี้ยเขาเอาไว้ทำไมเขาบอกเอาไว้กับรถแบบมันเป็นไปตามแนวทางของกรมโยธาแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวกับกฎหมายของหมู่บ้านนะเราอยากจะซื้อมากเลยแล้วก็ข้างบ้านตรงนี้นะคะมันก็มีที่เหลือเล็กๆนะไปดูทำอะไรอ่ะเรามาแล้วกันเนาะแล้วตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกับที่เก็บของนะเดี๋ยวให้พ่อนะคะกั้นตรงนี้นะคะหมดเลยก็คือมีตรงนี้มันจะมีไม้กั้นปึ้งอย่างนี้ใช่ไหมเป็นประตูค่ะเข้ามาเพราะว่าของสมบัติเราเยอะมากเพราะว่าเรารีวิวของเล่นเด็กนะมาเมื่อกี้ลืมมาโซนนี้นะคะนี่ก็เป็นโซนอะไรคะบ้านของอีฟนะมันเป็นอิฐแบบมอนแดงอะค่ะเพื่อนๆเขาได้ในราคานี้ก็ตรงนี้ตอนแรกก็จะกั้นห้องแต่ว่าคิดว่ายังไงเพราะเรายังไม่แน่ใจว่าจะต่อเติมหรือเปล่าเราก็เลยว่าจะทำเป็นที่อัดวิดีโอตรงนี้ใช่ไหมพี่ทิมใช่แล้วพอพี่ทิมอะค่ะช่วงอีฟอยู่กับครอบครัวนะพ่อแม่นะคะแล้วถ้าทีมกับข้าวเค้กมาอัดคลิปช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะทีมงานนะคะเขาก็จะมานอนตรงนี้แหละแล้วก็ข้าวนอนข้างบนใช่ไหมครับพี่ทีมนอนข้างล่างหรืออาจจะนอนกับพี่ตีอาจจะดูห้องให้ตรงที่อีฟอยู่อ่ะมันเข้าซอยลึกนิดนึงแต่ว่าก็โอเคมีรถเมย์มีสองแถวผ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสำคัญเลยนะอนาคตเนี่ยค่ะ BTS อะค่ะตอนนี้มาเดอะมอลล์แล้วนะ BTS อะค่ะกำลังจะมาแถวหน้าบ้านอีฟตรงเส้นถนนใหญ่อะค่ะซึ่งแถวนี้บ้านราคาแพงมากในซอยนะคะส่วนใหญ่นะคะบ้านในโซนนี้นะคะจะเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เยอะค่ะหมู่บ้านข้างๆนะคะขนาดเท่านี้เลยก็คือ6ล้านบาทขนาดเท่าบ้านอีกอะแล้วก็เป็นทาวน์โฮมนะทาวน์โฮมเริ่มต้นที่ประมาณ2.4 ล้านนะคะ
30 28อะไรเงี้ยหรือ10เอ้ยไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ถึงอ่ะอาจจะ18 20ไม่แน่ใจพื้นที่นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ราคาประมาณนี้แต่ถ้าใครคุณไหวนะถ้าบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่ก็คือ 4.5 หรือ5ล้านอัพหมดเลยแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเกรด A บวกนะอย่างพวกมัณฑนาอะไรเงี้ย10ล้านอัพแต่ถ้าเป็นสาย1สาย2นะคะก็โอ้โห10 20 30ค่ะแต่สาย1อ่ะสายใกล้บ้านเก่านะ25แล้วนะคะตอนนี้ เขาอาจจะไม่ได้ขายคนอย่างพวกเราไงเขาอาจจะขายคนที่มีกำลังซื้ออ่ะที่แบบมีกำลังซื้อแน่นอนแต่เป็นบ้านแบบคฤหาสน์เลยแต่ที่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะก็ง่ายๆก็คือถ้าบ้านเดี่ยวต้องมีเลย 4.5 ถ้าไม่ใช่บ้านโครงการนะถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮม2ล้าน3 2ล้าน4อัพหมดเลยนะคะหรือถ้าใครอยากได้แบบบ้านที่มันถูกกว่านี้ก็ต้องไปไกลหน่อยค่ะอีกเคยไปดูแถวศาลายาก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงศาลายาเท่าไหร่พี่ทีมจำได้ไหมที่เราพูดกัน 4.5 เหมือนกันแต่เล็กมากนะคะประมาณ30นิดๆ35 40ไม่ถึงค่ะบ้านหลังริมด้วยนะประมาณ 4.5 50แต่ว่ามันไกลจากตรงนี้ประมาณเกือบ30โลนะคะเพื่อนๆถ้าใครแบบอยากอยู่ในชุมชนเมืองแบบนี้ก็ต้องลองมาหาดูว่าเราอาจจะลดสเปคเป็นทาวน์เฮาส์มั้ยทาวน์โฮมมั้ยรู้สึกว่าอีฟว่าพูดแบบข้อมูลบางอย่างที่พี่อีฟพอทราบให้กับเพื่อนๆได้ทราบแล้วนะคะสำหรับคนที่กำลังเล็งหาซื้อบ้านอยู่เนาะ